ขาเอาเราไปเป็นเครื่องมือในการรับรองสถานะรัฐบาลเขาเขาเพียงเป็นข่าวเท่านั้นแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเจรจาอะไรเจตนาจะให้โลกรู้ว่ารัฐบาลไทยไปเยือนเขานะผู้นำระดับสูงนะนี่คือการเอาเครดิตของเราไปสร้างเลกิติมาซีคือสร้างความชอบธรรมให้กับเขาสำหรับทริปวันที่14เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกติกาสากลโดยเรื่องของมนุษยธรรมและเป็นการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยของประชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านกับเมียนมาเพื่อนบ้านในฐานะที่รับรู้ถึงปัญหาสารพันที่มันเกิดขึ้นตามชายแดนและสิ่งที่สามารถจะบานปลายลามปามออกไปจนถึงขั้นที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนไทยเพราะฉะนั้นในแง่ของการไปเชื่อมโยงกับเมียนมานะในลักษณะนี้ก็ดีหรือในลักษณะที่ไปรวมกลุ่มกับอาเซียนก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ทำการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยสิ่งที่ท่านทำมาวันนี้เนี่ยท่านได้คิดหรือไม่ว่าท่านกำลังบ่อนทำลายท่าทีของประชาคมโลกใช้คำว่าบ่อนทำลายนะท่านบ่อนทำลายท่าทีของอาเซียนก่อนแล้วก็บ่อนทำลายท่าทีของ UN และประชาคมโลกทำไมบอกว่าบ่อนทำลายเพราะทิศทางขององค์กรเหล่านี้ไปในทางตรงกันข้ามเขาไม่ยอมรับไม่รับรองแล้วก็ไม่ครบแล้วไม่มาการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้เป็นเรื่องของแอบสูตรนะว่าคิดว่าขัดแย้งกันแล้วก็ไม่ต้องคบไม่ต้องพูดคุยกันไม่ต้องทำอะไรระหว่างกันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับมันมีอยู่ตลอดเวลาที่ความพยายามที่สร้างสรรค์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปนะครับความขัดแย้งท่านเคยได้ยินยุคก่อนๆไหมครับที่พูดถึง fight talk talk คือต่อสู้กันไปยิงกันมนุษย์หรือว่าคนทหารของทั้งสองฝ่ายก็ล้มตายกันแต่ขณะเดียวกันก็พยายามคุยกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้จึงอยากจะถามว่ากระทรวงต่างประเทศและรัฐบาลไทยเนี่ยตอบให้ชัดหน่อยว่าท่านมีท่าทีอย่างไรต่อการกระทำรัฐประหารในพม่าชื่นชมหรือประณามหรือตำหนิท่านมีท่าทีอย่างไรต่อรัฐบาลทหารพม่าวันนี้และท่านมีท่าทีอย่างไรต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่สุดต่อพม่าเราอยากทราบว่าท่านจะพาเราไปทางไหนท่าทีของไทยนะในทันทีเลยนะเราเห็นเลยว่าไอ้ที่ไปเรียกร้องทันทีคืนอำนาจทันทีไม่มีที่ไหนเกิดขึ้นในโลกนี้ในประวัติศาสตร์แต่ถ้าหากพยายามหาช่องทางพูดคุยกันกับสเตคโฮลเดอร์ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดนะมันมีโอกาสที่จะคืนอำนาจกันหรือปรองดองแบ่งสานอำนาจกันนั่นคือท่าทีของไทยและเป็นท่าทีเราเดินอยู่และหลายประเทศก็เข้าใจเราได้ทำเรื่องหนึ่งที่ consistent คือสม่ำเสมอตั้งแต่ช่วงที่มีการพบครั้งแรกนะประมาณวันที่22กุมภาที่เราเชิญตัวรัฐมนตรีต่างประเทศมาก็คือบอกว่าท่านต้องคืนอำนาจนะแต่วิธีการท่านเนี่ยเรารู้ว่ามันยากนะแต่สิ่งที่ท่านควรจะต้องทำคือปล่อยบุคคลที่ถูกควบคุมนะและให้ได้เร็วที่สุด